คะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโกชูนะคะร้านยากินิคุนะคะเป็นร้านอร่อยเนื้ออร่อยนะคะเนื้อย่างอร่อยแล้วก็เป็นเนื้อระดับพรีเมียมนะคะของเกียวโตนะคะอร่อยมากนะคะเคยมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้มาซ้ำพาเพื่อนๆมาดูด้วยนะคะว่าบรรยากาศข้างในสวนแบบสไตล์ญี่ปุ่นสวยขนาดไหนแล้วก็เนื้อคุณภาพแบบไหนนะคะเรามาชมบรรยากาศข้างในแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆกันค่ะใครอยากตามมาเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะแล้วก็ตามมาทานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าจะมาต้องโทรก่อนต้องโทรจองก่อนนะคะค่ะไปดูป้าค่ะไปดูบรรยากาศในร้านกันไปทานกันค่ะบรรยากาศในร้านก็จะสวยๆประมาณนี้นะคะไปค่ะไปค่ะออเดิร์ฟนะคะก็จะมีสลัดมีอะไรนะไข่ตุ๋นเห็ดนะคะแล้วก็มีบีฟมีแบบเนื้ออะไรนะคะซาซิมิบีฟนะคะมีสลัดมีเห็ดโอ้น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นออเดิร์ฟก่อนที่จะกินยากินิคุนะคะกินเนื้อต้องขอ
้านเขาสวยมากบรรยากาศดีมากนะคะตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นสวยจริงๆค่ะร้านสวยไม่พอนะคะอาหารก็อร่อยมากค่ะเรามาเป็นรอบที่2แล้วนะคะอร่อยจริงๆค่ะยำไข่ตุ๋นนี้ก็น้ำซุปจะเป็นทำจากซุปเนื้อเรารู้เลยนะคะเพราะว่ามันได้กลิ่นสมิวเนื้อนะคะมากเลยค่ะ
เราทานกันอยู่ที่ห้องนี้นะคะห้องหนึ่งค่ะห้องนี้ก็สวยนี่เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะเข้ามาซูมไม่ได้ค่ะร้านสวยมากๆนะคะเข้ามาสวยงามมากเลยค่ะมีสวนเล็กๆข้างหน้านะคะร้านสไตล์ญี่ปุ่นข้างหน้าก็จะเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่เข้าไปก็จะลึกๆกว้างๆนะคะโอเคค่ะเราก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยประทับใจนะคะร้านสวยนะคะแล้วก็มีแบบห้องแบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนอาหารอร่อยมากเนื้ออร่อยมากนะคะก็เป็นแบบปิ้งย่างอยากให้ทุกคนแวะมานะคะเห็นไหมอันนี้บรรยากาศน่ารักยังสวยเลยค่ะอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ